บทนี้ใช่ค่ะแล้วมันก็จะหยดลงมาอย่างนี้หรอเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วด้านล่างจะเป็นโถจะเป็นสุญญากาศแล้วดึงของเหลวพร้อมกับดึงกลิ่นกลับลงมาเลยค่ะกรรมวิธีในการทำอุณหภูมิถ้าร้อนเกินไปแล้วก็ปรับได้นะครับนี่ครับมาเทแล้วผ่านกระบวนการน้ำ